ทาคู่เปรูลิ้นเป็นคนพูดตรงใช่ไหมใช่ครับคนนี้สวยไหมคะสวยครับสวยครับวงการเราอยู่มานานแล้วอยู่มาโอ้โหเป็นปากเป็นปากคราวหน้าให้กินห่านห่านใหญ่กว่าเป็ดพอแล้วเดี๋ยวได้ดูตัวกุ้งโอ้โหเล็กกว่าหน้าพี่ก้องอีกใหญ่กว่าหน้าพี่ก้องอีกต่างคนต่างคู่เออทันพี่ลิปออยเขาก็ดังอยู่ครับรวมปัจจัยโอ้ยในปัจจุบันของผมเลยเพราะว่าผมรู้สึกว่าชีวิตเราไม่แน่นอนนะครับผมเราไม่อยากปิดให้เขามาเห็นทีหลังเรารู้สึกว่าเราไม่ซื่อสัตย์กับเขาว้าวฉันเคยเห็นอยู่แถวสวนลูกหนึ่งสองสามเป็นคนใช้ลิ้นไม่ผิดแกเป็นขบาชื่อมาไหนเนี่ยตอนนี้ค่ะเราอยู่หน้าร้านเสรีทองรามคำแหง24ค่ะพี่ก้องค่ะอยู่หน้าร้านนี้นะคะซึ่งมีตำนานมานานมากบอกก่อนเลยนะคะใครที่อยู่แถวรามคำแหง24ไม่เคยไปกินร้านนี้เนี่ยถือว่าเชยมากซึ่งวันนี้ค่ะเรานัดผู้ไว้ในร้านแม่เข้าไปในร้านดีกว่าข้างนอกเสียงดังมากเลยก็จะไปเข้าปัตตานีปัตตานีปัตตานีมาๆๆๆนี่มีอุปกรณ์ล้างมือก่อนนะคะแล้วก็วัดอุณหภูมิค่ะนี่ไงผู้ชายผมทองฮัลโหลใช่หรอแม่ใช่ค่ะฮัลโหลสวัสดีครับสวัสดีครับคุณเป็นคนทานหรือเปล่าอ๋อพูดทานได้นิดหน่อยพูดทานนิดหน่อยแต่ถ้าเกิดพูดอะไรนะคะลูกพูดภาษารักเอาพูดภาษาอ่ะไม่รู้พี่แกไปต่อไม่เป็นเลยไปต่อไม่เป็นเลยวันนี้ค่ะรายการแล้วนะคะพาน้องแปลนมาเนี่ยเพื่อแฟนคลับเลยโดยเฉพาะเรียกร้องมาเยอะมากจาก EP 1 EP 2เนาะน้องแปลนขาเคยมารับประทานอาหารที่เสรีทองหรือยังคะไม่เคยเลยครับครั้งนี้ครั้งแรกเลยครับผมกินเครื่องในเป็นไหมลองกินได้ครับผมโอ้ไม่เคยกินเครื่องในเลยใช่ไหมใช่ใช่นี่เขายังอุ่นมาพอดีให้พอรับประทานนะคะแต่อย่างพี่ก้องนี่คือรับประทานสดค่ะโอ้โหโทษนะคะถ้าไม่ห้ามนี่คือไม่หยุดโทษนะคะไม่ใช่ตัวเฮียคุณแม่ด่าเราไปนั่งดีกว่าไปนั่งแทนแม่ครับไปค่ะพูดแม่ค่ะอะไรคะคุณเมนูร้านเสรีทองค่ะเขาแกมอยากรู้มากว่ามีอะไรบ้างนี่แค่ส่วนหนึ่งนะน้องแฟนฉันยืนอยู่เพื่อโชว์ชุดชุดสวยมากมารับน้องแฟนนี่เสื้อตัวใหม่นะลูกของเทเตอร์ใหม่ล่าสุดสวยมากจริงๆเป็นชุดผู้หญิงถ้าเกิดพี่ทองเกงออกกูก็เป็นเกงสิงคโปร์สวยมากอย่าพูดอย่างนี้เดี๋ยวพี่ใจไม่ดีลูกเผือกทอดมาทางแม่เมื่อกี้ครับผมน้องแปงเมื่อกี้บอกว่าอยากทานเผือกทอดคือเผือกทอดอันนี้นะคะไอ้โคตรอัพมาเลยมึงมาอันนี้น่ากินมากดูก่อนนี่อันนี้นะคะบอกก่อนว่าจริงๆจะใส่ในก๋วยเตี๋ยวอันนี้แต่เมื่อน้องแปงอยากกินส่วนตัวพี่ให้กินเผือกทอดกับน้องแปงเลยอันนี้อะไรคะอันนี้ค่ะปูแน่ๆเลยอ่ะปูหมกปูเส้นหนูเล่นใหญ่มากเหมือนไม่เคยกินเล่นใหญ่เพราะเหมือนเคยเห็นกุ้งครั้งแรกในชีวิตคุณดูนะคะว่ากุ้งเนี่ยตัวใหญ่นะคะมันยังไม่สุกเนี่ยเป็นคู่วุ้นเส้นนี่นะคะบอกก่อนนะเพื่อนพี่เล็กมังกรเนี่ยนะฝึกทำนะเสียไปเป็นร้อยๆหม้อวุ้นเส้นนี่คุกเข้าอร่อยมากคือกว่าจะได้สูตรนี้มาหม้อนี้ตั้งแต่300กว่าบาทจนถึง400กว่าบาทคืบเล็กคืบอีกแค่นี้ไม่ขายถ้าคืบขนาดนี้ขายอย่างนี้ขายแม่ชอบขนาดนี้บ้างอย่างนี้ใหญ่ไปแม่ใหญ่ไปเหรอไหนว่ารับได้หมดไม่ใช่หมายถึงกุ้งอีดอกุ้งอันนี้ต้องเป็นข้าวผัดแน่เลยใช่ไหมแม่เอาน้ำจิ้มสาดหน้าเลยหนึ่งสองสามหูยสำลีใช่ไหมไม่ใช่เป็นปูอบวุ้นเส้นเนื้อปูนะคะเป็นแบบนี้คุณผู้ชมคะเห็นยังไงมาอย่างนั้นเวลาเสิร์ฟไม่มีตอแหลไม่ตอแหลอันนี้นะอยู่ในเครือของเสรีทองคือร้านตั้งใจอบเสรีทองเนี่ยเป็นร้านแม่ตั้งจุดที่เป็นร้านลูกตัวนี้390บาทพอหนูกินเสร็จปุ๊บนี่จับแม่ลงหม้อเลยแล้วเอาไปอบเลยแม่จะขายไม่ได้
มาตอนนี้ค่ะบะหมี่แห้งหมูบะเต็งค่ะเป็นสูตรของทางร้านเสรีทองเลยเป็นซิกเนเจอร์ของเขาเส้นเขาเนี่ยรัวๆนะมีเผือกนะคะหมูบะเต็งก็เนี่ยนะหวานอร่อยคลุกเคล้ากับบะหมี่นะโอ้โหหมูบะเต็งนี่มันคือหมูหวานหมูหวานหมูหวานลูกแล้วก็เป็นลูกชิ้นปลาหูกล้วยลูกชิ้นตักบี้ลูกชิ้นกุ้งครบเซตเลยนี่อะไรคะแม่ไม่ศึกษาเลยจ้ะเกี๊ยวกุ้งราดซอสเซี่ยงไฮ้แล้วก็ซอสเนี่ยเป็นซอสสูตรพิเศษของร้านแล้วก็ทำงานสุดเลยนี่กระเทียมเนี่ยนะมันกรอบกรึบกรึบพริกกำลังเผ็ดพอดีนอกจากนั้นนะคะก็ยังมีเมนูเป็ดด้วยเป็ดพะโล้เป็ดพะโล้เขาเนี่ยเนื้อจะนุ่มนะคะน้ำพะโล้เนี่ยไม่เค็มมากกำลังพอดีเช่นการันตีเลยว่าอร่อยพร้อมน้ำจิ้มเป็ดอันนี้แต่ถ้าเกิดคุณอยากกินห่านเคยกินห่านยังห่านไม่เคยครับห่านจะใหญ่กว่าเป็ดเป็ดจะได้กว่าห่านแต่เนื้อเหมือนกันป่ะครับเนื้อเป็ดจะใหญ่กว่าห่านไม่ใช่เนื้อห่านจะใหญ่กว่าเป็ดงงอ่ะดูแต่นั่งฟังว่าเป็นนะถามจนกูงงไปหมดแล้วเนี่ยห่านจะใหญ่กว่าเป็ดเนื้อห่านจะใหญ่กว่าเนื้อเป็ดหนานุ่มแต่เป็ดจะไม่หนานุ่มเท่านั้นแต่ก็ยังนุ่มไปเคยใน Google มั้งนั่งดูแล้วเริ่มงงแล้วกูงงไปหมดอันนี้บอกก่อนเลยลูกชิ้นปลาเนี่ยเป็นลูกชิ้นปลาแท้ๆไม่ผสมแป้งเก็บได้นะคะอย่างมากสุดแค่7วันไม่เกิดมีห้ามแช่ช่องฟรีซไม่เป็นสารกระบูดไม่ใช่ผงชูรสปลาเนี่ยยังเก็บได้7วันแต่แม่เก็บได้3วันแล้วเผาเลยใช่ไหมคะเผาเพราะมึงเดี๋ยวเราถอดไปอเมริกาสิโหมันจะไปอเมริกาไม่ใช่หรอผู้สักคิวอเมริกาไม่ยาบินไปวันนี้ค่ะบินมาวันนี้น้องแปนจะไปส่งมาพี่อยากได้ดาวเรืองจากน้องแปนมากเลยขอไปด้วยเลยดีกว่าครับเดี๋ยวแปนอะไปส่งเขาไม่ต้องให้ดอกดาวเรืองให้ดอกไม้จันทร์เดี๋ยวผมเป็นช่อใหญ่ใหญ่เป็นคุยแล้วกูโดนนะเขาน่ะรับสักคิวผู้ชายนะเรียนวิธีสักคิวมาจากเกาหลีใช่คนหนึ่งคนละ 9,900 บาทสักเนี่ยและเติมได้ถ้าคุณผู้ชมที่สนใจนะไปสักเขาได้เลยนะคะด้วยมือสักเนี่ยสักเนี่ยไม่ใช่ที่4มิติ5มิติโอ้ยสักคนชาติได้สักอันนี้ของปวดพี่ทอดมันของปวดพี่คนที่คิดสูตรคือพี่สาวของพี่เล็กมังกรพี่เป็นเนี่ยคิดสูตรทั้งหมดแล้วฝีมือดีมากร้านนี้เปิดเป็น 40-50 ปีนะเปิดตั้งแต่ปี2519ตั้งแต่พี่ยังไม่เกิดตั้งแต่พี่ยังไม่เกิดน้องเหมือนจะอ้วนเลยเขาอ้วกแพงกว่าเราแต่ผมมองเป็น19เป็นไปไม่ได้เออมาคุณผู้ชมค่ะตอนนี้เราแนะนำเมนูคร่าวๆแล้วนะคะเดี๋ยวเราจะมานั่งชิมกันเป็นเรื่องเป็นราวอันนี้อะไรเอาคุยกันนั่งกันดีกว่าอันนี้หม้อไฟไงแม่เออเห็นปะลืมหม้อไฟพูดแล้วพูดอีกตามภาษาแล้วบอกว่าอยู่ยังน้อยทุกขอไปนั่งตรงนู้นได้มาได้ไหมไปด้วยเอามาเรามาชิมกันเลยมาค่ะมาค่ะตอนนี้ค่ะต้องถามน้องแปลนิดนึงตอนที่เข้าวงการแรกเริ่มเลยใครเป็นคนไปค้นพบเราคะพี่ชีวินครับผมพี่ชีวินคือไปติดต่อเราได้เล็กไม่เสร็จหรอใช่ครับผมซึ่งก่อนหน้านี้ก็มีคนติดต่อมาแต่ว่าตอนนั้นเราด้วยความเป็นเด็กด้วยแหละเราก็ไม่ได้สนใจเพราะว่าเราไม่ได้มีความฝันอะไรเลยว่าอยากเป็นอะไรใช่แต่ว่าเฟซี่ตอนนั้นก็คือเข้าไปเรียนในคุกกิ้งคอลเลจดุสิตเลยใช่ก็คือไม่ได้คิดว่าจะเข้าวงการเลยแล้วมีข่าวไม่ใช่หรอมีข่าวว่าหลอกเด็กไปถ่ายรูปถอดเสื้อมาถึงโมอื่นนะมันมีกระแสข่าวอยู่ให้น้องๆที่ดูรายการอยู่นะใครอยากเป็นดาวลงดารานะระวังนิดนึงเวลาใครที่เรียกไปแบบไปแคสติ้งเนี่ยต้องดูดีๆว่ามีหลักมีฐานใช่ไหมใช่คือถ้าไปกับพี่ชีวินเนี่ยไม่ต้องกลัวแต่ถ้าเกิดไปกับพี่ก้องปิยะต้องกลัวกินไม่ลงเลยตกใจไปได้ไว้ใจได้ไว้ใจได้ปลอดภัยได้คือใส่แต่ท่อนบนมาท่อนล่างไม่ต้องใส่มาบ้าเหรอล้อเล่นแล้วตอนนั้นค่ะพอได้ไปคุยปุ๊บก็ได้งานเลยไหมคะก็ได้เลยครับเพราะว่าเหมือนเราไปแบบไม่ได้คาดหวังแล้วก็เป็นตัวของตัวเองเต็มที่เลยแล้วเหมือนเขาชอบที่เราเป็นตัวของตัวเองครับเขาก็เลยทำโปรเจกต์ Made It Right ครับผมรักออกเดินขึ้นมาครับผมพอเซ็นสัญญาเขาปุ๊บเขาก็ให้เราเวิร์กช็อปปีกว่าเกือบ2ปีครับโอ้โหเวิร์กช็อปปีกว่าเกือบ2ปีอ่ะใช่ครับผมแล้วตอนนั้นคือแบบฉาเพื่อนพอเลิกเรียนปุ๊บเพื่อนก็จะไปเตะบอลกันทุกเย็นแต่ว่าเรียนแล้วปุ๊บเราต้องนั่งแท็กซี่ไป RCA แสดงว่าตอนนั้นเป็นคนที่ชอบเตะบอลมากใช่ครับชอบเตะบอลมากๆตอนนี้ค่ะพี่รวบรวมนะคะความอยากของเราในการเตะบอลแล้วเตะคนข้างเล่นเตะไม่เคยพี่อย่างพี่แทนแล้วน้องแปลนค่ะตอนนั้นที่เราเล่นนี่ก็เป็นซีรีส์วายเรื่องแรกๆเห็นไหมใช่ครับผมแต่ตอนนั้นก็เจอมีนนะก็ถือว่าเล่นกับมีนเรื่องแรกเลยครับแต่ว่าไม่ได้คู่กันแล้วมาคู่กับมีนตอนเรื่องบังเอิญรักครับบังเอิญรักปังมากเราไปเราไม่ได้จะไปแคสเราไปคุยกับพี่นิวไปคุยเล่นแล้วมีนก็มาพอดีแล้วแบบอ้าวพี่มาได้ยังไงก็บังเอิญจริงๆไปมาจับพัดจับผูกกันเล่นคู่กันอีกโอ้โหใช่ครับแต่เรื่องนั้นก็คือทำให้เรามีชื่อเสียงมากเลยนะอยู่ๆปุ๊บดังเลยครับตอนนั้นรู้สึกไงบ้างตกใจป่ะดีใจมากกว่าครับผมแต่ว่าเป็นคนชิลๆอยู่แล้วก็ยังมีความเป็นตัวเองสูงอยู่นะตอนนั้นครับผมแต่ตอนนี้เราเป็นตัวเองไม่ได้ 100% อยู่แล้วเพราะว่าเราเป็นคนของสังคมแล้วอะไรที่เป็นตัวเองแล้วมันอาจจะดูแข็งไปอะไรพวกนี้เราก็ต้องลดลงนิสัยส่วนตัวเป็นคนยังไงเอ่ยตั้งแต่เด็ก
ก็เป็นคนนิ่งๆเป็นคนตรงๆมากกว่าครับนิ่งๆตรงๆแล้วก็เป็นคนกำแพงสูงเป็นคนพูดตรงใช่ไหมใช่ครับคนนี้สวยไหมคะสวยครับสวยครับสวยครับนี่ตอนนี้อยู่วงการเราอยู่ธนาคารอยู่ว่าหน้าเลยเป็นงานอ๋อสวยใช่ไหมใช่ครับแล้วเกิดเขาชวนไปไหนไปไหมไปครับโอ้ดูน่านับถือไหมคะน่านับถือมากครับน้องแปลงนี่ถือว่าเป็นการปรับตัวเข้ายุคเข้าสมัยได้ดีวงการมายาสอนหลายๆอย่างนะคะชมพี่ก้องปิยะสวยเดี๋ยวก่อนแปลงจะกินอะไรก่อนเมนูแรกให้แปลงเลือกผมว่าผมน่าจะกินเผือกทอดก่อนครับพี่น้องเอาไปเอาซ่อมจิ้มเผือกทอดแล้วเดี๋ยวพี่ดูที่อร่อยไหมแปลงดูซิอู้ยตายเสียงกรอบเนาะกรอบเสียงกรอบจิ้มน้ำจิ้มบวยน้ำจิ้มบวยนี่เป็นบวยของสูตรร้านเขาเป็นไงครับแฟนอร่อยไหมฮะเผือกกรอบมากครับกรอบมากเนาะอร่อยอร่อยมากอร่อยไหมอร่อยครับน้ำจิ้มเดี๋ยวห่อกลับบ้านอีกเต้คุณลิหนุ่มเล็กเดี๋ยวห่อให้เป็นกลับบ้านเลยนะเผือกขอบคุณต่อไปนะคะเกี๊ยวกุ้งราดซอสเซี่ยงไฮ้อันนี้เป็นซิกเนเจอร์ของร้านเสรีทองบอกก่อนว่าอร่อยมากคิดค้นมาเรียกว่ากว่าจะเปิดตำนานของก๋วยเตี๋ยวอึ้งยงคิดมาได้คำเดียวเลยได้ไหมครับได้เลยตามใจแฟนเลยลูกกุ้งแน่นมากครับกุ้งแน่นเลยนะกรุบกรุบเลยอ่ะแล้วน้ำจิ้มซอสเป็นไงบ้างอร่อยครับโอ้โหเต็มปากตอนนี้เต็มปากอร่อยก็แก้บต้องกินก็ต้องกินได้ค่ะนอนนะแดกสกปรกมากเลยเนี่ยเนื้อแน่นแล้วก็แบบว่าเขาเรียกอะไรฮะซอสกระเทียมเจียวนำเลยชูโรงแล้วถ้าเกิดกินพริกเข้าไปด้วยนะคะตัดกันอย่างดีเลยนี่บะหมี่หมูบะเต็งเป็นสูตรซิกเนเจอร์ของพี่เพนที่นี่เลยบอกกันเลยว่าหมูเนี่ยนะไม่หวานเกินไปแล้วก็อร่อยกำลังดีนี่ผมเส้นนิ่มมากนะคะดูก็รู้เลยม้วนๆแบบสปาเกตตี้นะคะแฟนแล้วก็จะกินหมูบะเต็งตามไปแล้วของเขาเนี่ยนะไม่ใช่แบบน้ำตาลแบบใส่น้ำตาลแบบเป็นบะหมี่เชื่อมอ่ะไม่ใช่ไม่ใช่อ้ำโอ้โหน่ากินมากอร่อยไหมแม่กุ้งกุ้งอันนี้หิวจริงนะคะไม่ได้ชิมเขาเรียกมือแรกของวันเขาเรียกยัดหากันอันนี้คุณผู้ชมค่ะถ้าเกิดมาที่ร้านเสรีทองเนี่ยอย่าลืมเลยเมนูนี้เมนูเด่นนะคะเด็ดมากเลยครับผมก็มีแห้งหมูปะเต็งถามนิดนึงค่ะเป็นคนปกติเป็นคนตรงๆแล้วก็มีกำแพงกั้นสูงเนี่ยการปรับตัวเข้าหาแฟนคลับของเราเนี่ยลำบากไหมหรือว่าค้นพบอะไรในตัวเองที่รู้สึกว่าเฮ้ยนี่แหละคือสิ่งที่เราจูนได้อะไรเงี้ยคือต้องบอกก่อนว่าผมมาเจอช่วงนึงก็คือเป็นช่วงแกประหว่างเมดิทไรท์กับบังเกิร์ลลักตอนเมดิทไรท์ก็มีแฟนคลับแล้วแฟนคลับก็ค่อยๆหายค่อยๆหายค่อยๆหายจนเหลือประมาณ 3-4 คนพอมันมีหลายๆกลุ่มปุ๊บแล้วเราแคร์ได้ไม่ครบทุกกลุ่มมันก็จะเกิดการแบบว่าทำไมเขาได้แบบนี้เราไม่ได้แบบนี้ใช่ครับผมก็จะเกิดดราม่าขึ้นการปรับตัวเองที่จะมาอยู่แบบแฟนคลับเยอะๆอย่างนี้มันก็ลำบากเนาะด้วยความใหม่มันก็อาจจะมองว่าลำบากครับแต่พอเราอยู่ไปเรื่อยๆปุ๊บมันมีวิธีทำให้มันง่ายก็คือณตอนนี้ผมมองว่าทุกคนเหมือนครอบครัวมากกว่าเป็นครอบครัวที่ใหญ่ขึ้นใช่ครับแฟนคลับรักเขามากใช่ตอนนี้นี่คือแฟนคลับเยอะมากแล้วก็ในจีนี่คนตามกว่า2ล้านคนเลยนะต้องขอบคุณแบบทุกคนนะครับที่ช่วยกันซัพพอร์ตช่วยกันเตือนช่วยกันติผมเข้าไปดูในตามโซเชียลอะไรพวกนี้ครับผมมันก็จะมีแบบเขารักเราเขาเลยติเราว่าแบบเราไม่ควรทำอย่างนี้นะเราควรปรับตรงนี้หน่อยไหมเขาก็จะคอยเตือนเราพูดตรงๆกันมาตลอดครับผมแล้วก็เวลามีดราม่าอะไรเราเป็นคนชอบส่องอยู่แล้วครับเป็นคนชอบดูชอบเผือกชอบเผือกเหมือนใครรู้ไหมเหมือนพี่อ๋อเหรอยังไม่ถือว่าเราเป็นคนเทคแคร์คนอื่นเราแคร์ความรู้สึกเขาใช่ครับเป็นคนชอบส่องอะไรอย่างนี้อยู่แล้วแล้วพอรู้สึกว่าตรงเนี้ยมันเริ่มจะเป็นจุดกำเนิดของดราม่าละเราก็จะเข้าไปเบรกเลยพิมพ์ทวิตเตอร์เลยว่าแบบเรื่องราวมันเป็นอย่างนี้อย่างนี้เขาดูแลคนนะตอนที่พี่ก้องลงไอจีเนี่ยเรื่องเกี่ยวกับความรู้สึกนะเรื่องความรักนะเขามาเม้นคนแรกๆเลยนะสู้ๆนะครับเป็นหลังเขามาเม้นก็ทำไมบอกสู้ๆทำไมไม่บอกไม่ไหวก็อยู่เด้อเรื่องความรักอะแม่พอเด้อเมนูต่อไปเอาเป็ดแม่เป็ดเป็ดพะโล้นี่ไม่ใช่ว่าทำง่ายๆนะเขาต้องมีการตุ๋นไม่ใช่อยู่ไปใส่ซีอิ๊วแล้วกินเลยไม่ใช่นะคะไม่ใช่เนาะเป็ดนุ่มไหมอร่อยมากครับคราวหน้าให้กินห่านห่านใหญ่กว่าเป็ดเล็กกว่าห่านต้องแปลงขาที่เคี้ยวอยู่เนี่ยช่วยถุยเข้าไปใส่หน้าหน่อยไหมคะเป็ดกับห่านอยู่นั่นเป็ดรสชาติไงรสชาติยังไงบอกก่อนอร่อยครับผมแล้วผมว่าผมชอบน้ำด้วยครับน้ำตุ๋นใช่ไหมครับใช่ใช่ครับผมรสชาติกำลังดีไม่เค็มเกินไปใช่ไม่เค็มมากนี่ดีกว่าปูอบวุ้นเส้นอันนี้คือเมนูไฮไลท์มากเลยเป็นซิกเนเจอร์ลูกของเซรีทองครับนะคะอันนี้ให้ทายว่าอันนี้ปูหรือกุ้งครับปูเพราะว่าทำมาใหม่อุ้ยร้อนเลยตอนแรกมาจับตั้งนานเพิ่งมาบ่นร้อนโอ้ร้อนเลยตื่นหน้าเกือบน้องแปนครับผมแปนเปิดอยู่ว้า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 ว
ปูอยู่นี่วันนี้แม่ปลอมมามือพองหรือยังพองพี่เนอร์อันนั้นปูวุ้นเส้นนะไปลองกินดูน้ำจิ้มกันนะคะเป็นน้ำจิ้มซีฟู้ดเนี่ยนะคะมะนาวแท้ๆนะคะสั่งยังไงได้อย่างนั้นไม่มีการตอแหลอร่อยไหมคะน้องแปมวุ้นเส้นเป็นไงบ้างคะน้องแปมอร่อยครับผมเนื้อปูนี่นะพี่เล็กมังกรเนี่ยนะกับพี่หนุ่มเนี่ยขับรถไปอ่างศิลาสั่งตอนสั่งเอี๊ยก็แป๊บนึงสิปูอธิบายอยู่บางทีนะคะเป็นปูเนื้อตัวๆก็เลยยอดยอดเย้เดี๋ยวพึ่งกินให้แฟนกินก่อนผมติดใจปูมากเลยครับอร่อยใช่ไหมคะน้ำจิ้มอร่อยครับน้ำจิ้มซีฟู้ดเออดีทุกอย่างเลยตอนนี้เดี๋ยวคุณดูนี่ฉันหยิบให้ดูของคุณปูใช่ไหมดิฉันเองจะเป็นคนเสียสละกินกุ้งเพราะพวกคุณไม่ยอมแกะกันคือเด็กผู้ชายสมัยนี้บางทีไม่ยอมแกะกุ้งแต่พี่แกะได้แม่เก่งมากเดี๋ยวได้ดูตัวกุ้งตัวใหญ่มากคุณดูนี่โอ้โหเล็กกว่าหน้าพี่ก้องอีกใหญ่กว่าหน้าพี่ก้องอีกเลิศมากเล็กมากหน้าพี่ก้องเล็กประตูวีเลยนี่ดูจะได้กินไหมนะวันนี้ได้กินจะแกะอยู่ใช้มือเลยแล้วกันใช้มือเลยแกะปุ๊บนะคะเป็นตัวค่ะไม่ใช่แกะแล้วมันยุ่ยๆนะคะคือกุ้งเนี่ยถ้าเกิดไม่สดเนี่ยมันจะแกะปุ๊บแล้วมันก็จะยุ่ยๆไม่น่ารับทานแต่อย่างเงี้ยเป็นตัวไหมคะคุณดูอยากให้เห็นทีมงานดิฉันนะคะลูกน้องดิฉันนะคะคนรอคุณลุงค่ะคุณลุงนั่งรอแบกอยู่ที่นี่จิ้มกับน้ำจิ้มซีฟู้ดค่ะคุณดูรู้รสไหมคะรู้สิกินดูอร่อยทุกอย่างใช่เขาหิวไงเขากินอะไรเขาไม่อิ่มน้องแปนเป็นคนพูดตรงใช่ไหมคะด่าได้เลยค่ะพี่ก้องกินแล้วอยากกินต่อไหมคะอยากกินต่อยูแมนได้มาเล่นนะคะละครกับค่ายทีวีทันเดอร์เป็นซีรีส์ด้วยครับผมนะคะเรื่องอะไรคะจาก0ถึง10ครับผมที่เพิ่งออนแอร์ไปเนาะไม่กี่เดือนใช่ครับตอนนั้นเป็นไงบ้างคะที่ได้มาเล่นกับละครทีวีทางช่อง3เนี่ยก็ติดต่อไปก็รู้สึกตื่นเต้นครับผมแล้วก็ท้าทายด้วยเพราะว่าได้เล่นกับผู้ใหญ่หลายคนอย่างพี่เต๋าพี่ลีฟพี่โยงใช่พี่เจแล้วก็พี่บอลพี่เต๋าสอนอะไรบ้างอุ้ยสอนหลายอย่างเลยครับทั้งเรื่องในจอเรื่องนอกจอเรื่องการใช้ชีวิตอะไรพวกนี้เขาสอนได้ด้วยเหรอ เขาสอนเหมือนเขาเหมือนเป็นพ่ออีกคนนึงเลยครับใช่ครับเมื่อก่อนพี่ไม่กล้าแซวเขากลัวตีนแต่ตอนนี้น่ารักมากจริงเหรอใช่ป้าอันนี้ก็คือเป็นละครเรื่องแรกที่มาเล่นกับช่องเนาะใช่แล้วออกมานี่ก็ถือว่าโอเคมากเลยนะครับพี่กอล์ฟแกร็บดูอยู่เนี่ยเห็นท่าทางในการแสดงแล้วดูรู้สึกแบบว่าจริงอ่ะประทับใจใครสุดในละครเรื่องนั้นประทับใจพี่เต๋าแล้วก็พี่ลิฟมากผมรู้สึกว่าแบบเล่นเราแบบถึงวัยอะครับผมคือเหมือนกับว่าเป็นเรื่องจริงใช่ไหมใช่ใช่แล้วรู้ไหมเมื่อก่อนพี่เต๋าเนี่ยเพลงเขาดังอะไรต่างคนต่างคู่เออทันพี่ลิฟออยเขาก็ดังอยู่ดังอยู่ครับรวมเปิดใจโอ้ยนั่นนักร้องทั้งนั้นเลยนะพี่โยงอาร์มใช่เจสันยังเราได้พัฒนาฝีมือทางด้านการแสดงหรือเปล่าเรื่องนี้ได้ครับผมเพราะว่าที่ผ่านมาเราก็จะเห็นผมในบทบาทที่แบบเป็นวัยใสครับผมพอเป็นเรื่องนี้ปุ๊บดราม่าด้วยเนาะใช่มันกลับขั้วเลยครับแบบมันดราม่าแบบหนักมากร้องไห้เยอะด้วยอ่ะใช่ครับผมสงสารเนี่ยสงสารได้ดูหรือว่าเออสงสารดูเขาดูเลิศเยี่ยมถามเขาหน่อยที่เขาอิ่มยังน่าจะอิ่มแล้วแหละครับเขาหยุดมือแล้วกินไม่หยุดเมนูมาแกเขาเชิญแทบไม่ได้กินเลยค่ะคุณผู้ชมเหมือนรายการนี้ผมไม่ค่อยมองหน้าพี่ก้องเลยกลัวมองไปเป็นภาพให้เขากินเขาหิวไม่รู้เขาจะกินได้อีกนานหรือเปล่าให้เขากินไปเถอะน้องแฟนพี่ก้องยังอยู่อีกนานพี่แล้วไม่ทำตาแบบว่าอยู่อีกนานพี่อย่าว่าพี่ก้องเลยเลือกฝั่งละนี่น่ารักมากอยู่เป็นอันนี้ค่ะเป็นอินเตอร์โฟมอไฟนะคะทั้งลูกชิ้นใดๆนะคะก็คือจากทางร้านเลยนะคะเสรีทองที่ขึ้นชื่อของเขาเลยค่ะคนก่อนนิดนึงร้อนไหมคะพี่ว่าน่าจะร้อนอุ้ยร้อนเลยครับร้อนนะอุ้ยอยากเป่าให้ฉันเลยอ่ะอร่อยไหมคะแม่ผมชอบกินเนื้อโฟแล้วผมชอบแย่งแม่ส่วนน้ำซุปตลอดแต่อันนี้คือเขาปรุงมาให้เลยเนาะแล้วทีนี้เนี่ยเดี๋ยวแบบวางแผนอะไรมั่งไหมเป็นคนไม่ค่อยไปแบบคาดหวังกับอนาคตแล้วก็แบบไม่ค่อยไปเก็บเอาอดีตมาคิดในปัจจุบันนะครับทำวันนี้ใช่เน้นปัจจุบันของผมเลยเพราะว่าผมรู้สึกว่าชีวิตเราไม่แน่นอนนะครับผมเครียดวันนี้พรุ่งนี้เราเป็นไรขึ้นมาแล้วก็คงเสียดายเวลาบอกว่าเป็นพรุ่งนี้เป็นไรขึ้นมาให้หันไปทางนู้นค่ะอย่าไปเครียดมากอย่าไปเครียดมากหลังๆก็เริ่มเนี่ยนั่งอ่านธรรมะแล้วผมเนี่ยจริงเหรอจริงเหรอเด็กปรงไหมนะไม่ปรงผมว่าผมปรงขึ้นเยอะครับเพราะว่าก่อนหน้านี้ผมเป็นคนทุกอย่างเก็บเอามาคิดปุ๊บมันก็ได้แค่คิดมันก็ทำอะไรไม่ได้ถ้าเอาจริงมันก็คือการเรียนรู้นะใช่คือการเรียนรู้จิตใจคนแล้วก็เหมือนเรียนรู้ตัวเองนะว่าตัวเองเนี่ยพอเครียดเยอะๆพอคิดเยอะๆแล้วปุ๊บสุดท้ายแล้วมันไม่ได้อะไรใช่ครับแต่ถ้าเราอยู่กับตัวเองแล้วกำหนดทุกอย่างให้ดีก็ได้เนาะอย่างแบบเวลาผู้ใหญ่โทรมาปรึกษาโน่นนี่นั่นผมก็แบบพยายามบอกให้เขาปรงนี่คือความคิดโตขึ้นเนาะใช่ครับเหมือนแบบทุกอย่างมันเกิดมาเพราะมันมีกรรมมาก่อนการกระทำมาก่อนอ๋อเหรออุ้ยโตเรียนเด็กมากเลยนะตัวนี้หรอทุกอย่างมันจะเริ่มต้นจากกรรมใช่ไหมใช่คนนั้นกรรมหนาไหมครับเอออย่างเพี้ยกรรมหนักกรรมหนักไหมไม่รู้ต้องไปถาม
คนอื่นครับผม อยู่เป็นตลอดเลยอ่ะไม่เห็นด่าพี่ก้องเลยก่อนจะมาคุยกับน้องแปนต่อถึงเรื่องไฮไลท์สุดๆเกี่ยวกับความรักความรักของน้องแปนจะไม่ความรักประเภทของเธอแล้วแม่มีความรักไหมมีประเภทแต่ตอนนี้นะคะเดี๋ยวเราไปหาคนใจดีใจดีที่ช่วยเหลือพวกเราค่ะเดี๋ยวมาแม่แปนกินข้าวกันนะครับฝากขอบคุณเขาด้วยนะครับผมสวัสดีค่ะสวัสดีครับพี่ก้องวันนี้นะคะมาอยู่กับท็อปนะคะท็อปเซเลบริตี้เมืองไทยเลยคุณมาร์คทาวินนะคะวันนี้มาในชุดของเบสเซอร์เช่ครับทั้งชุดครับพร้อมสร้อยคอด้วยวันนี้คือการบริการกับลูกค้ากลุ่ม VIP ของเราอ่ะคือเขาสวยพร้อมใช้เราก็ต้องพร้อมต้อนรับเพราะว่าจริงๆปกติที่เมซองมาร์คทาวินเนี่ยมันไม่ได้ตัดผมอย่างเดียววันนี้ถ้าเกิดตัดผมแพงๆใครจะมาตัดกันทุกคนเขารู้ว่าสิ่งที่เขาชอบก็เดินมาหามาร์คทาวินเนี่ยเขาได้ครบเครื่องเขาได้ผมที่ดีอ่ะพี่เชื่อไหมครับว่ามาเข้าสังคมมา10กว่าปีเนี่ยสิ่งที่มาร์คได้มาจากสังคมอ่ะในการพัฒนาตัวเองมาให้ลูกค้า VIP มาหมดเลยคือสิ่งที่สำคัญบางคนอ่ะเป็นคนที่ประสบความสำเร็จในอาชีพแล้วอ่ะแต่งตัวสวยแล้วอ่ะแล้วตอนนี้เวลามาตัดผมกับมาร์คทุกคนสวยเสร็จแล้วเนี่ยมาร์คต้องการให้เขามีบุคลิกภาพและอินเนอร์ที่ดีและสิ่งที่สำคัญเห็นไหมครับว่าคนเขาถือของแพงๆมีอะไรเขามีเทสกันทั้งนั้นพอเขามีเทสทั้งนั้นเนี่ยสิ่งที่สำคัญคือข้างในหลังอินเนอร์ร้านเป็นแบบอัลต้าลักชัวรี่อ่ะคนที่เลือกแล้วเนี่ยคือคนที่เขารู้ว่าอันนี้ต้องดีแต่มันต้องแพงแน่นอนแต่ที่แพงมันไม่ได้ตัดผมอย่างเดียวมันได้คอมมูนิตี้มันได้เน็ตเวิร์กกิ้งที่เรียกว่าเป็นระดับเรียกว่าท็อปของประเทศไทยก็พี่เห็นไหมครับว่าทุกคนมามีทั้งแบบกระเป๋าหลายๆล้านเป็น10ล้านบริการอัลต้าลักชัวรี่เกิดจากชีวิตของมาร์คจริงๆเรามีหลายกลุ่มแต่ว่ากลุ่มนี้ของมาร์คจะเป็นกลุ่มที่ private ถ้าใครนะรู้สึกว่าประสบความสำเร็จในชีวิตแล้วแล้วรู้สึกตัวเองมีความอยากจะต้องสร้างเน็ตเวิร์กหรือสร้างอะไรเงี้ยหรือต้องการพัฒนาตัวเองอ่ะไม่ต้องไปหาไหนเลยมาหามาร์คเลยเป็นลูกค้ามาร์คแหละตัดผมแพงแต่สิ่งที่คุณได้อ่ะเป็นสิ่งที่คุณหาซื้อไม่ได้ชุดเวอร์ซ่าสุดฤทธิ์เลยนะคะอันนี้คอลเลกชันพี่มาอันนี้คอลเลกชันไหนคะคอลเลกชันล่าสุดเนี่ยค่ะคอลเลกชันรันเวย์ล่าสุดเลยของน้องกี้คะถือมิลินค่ะโอ้มิลินนี่เปรี้ยวเป็นดีไซเนอร์ไทยสะดุดใจของกล้องปี่ยาวมากนั่นคือกระเป๋าหาใบนี้เนี่ยมาในราคาประมาณ7ล้านกว่าค่ะ7ล้านกว่า7ล้านกว่านะคะของน้องกี้อะคะใบนี้ก็จะเป็นเบอร์กินค่ะสีเบตองสีนี้ก็หายากก็อยากให้ทุกคนลองมานะคะรับรองว่าจะติดใจได้รับการบริการแบบ first class แน่นอนค่ะก็ต้องบอกว่าความแตกต่างความโดดเด่นความพิเศษแล้วก็สิ่งที่น่าจะหาได้ยากแล้วก็ที่สำคัญมากๆเลยค่ะคือความรู้ลองแวะมาค่ะที่นี่เป็นคอมมูนิตี้มันไม่เหมือนร้านทั่วไปเป็นเหมือนแบบคอมมูนิตี้ที่พี่มาร์คสร้างและส่งมอบสิ่งดีๆจากแพชชั่นของเขาจริงๆแล้วเรารู้จักแล้วได้สัมผัสพี่มาร์คเราจะรู้สึกว่าน่ารักมากเซอร์วิสของอะไรคะคุณฝนบูการีค่ะเพราะว่าไงไหมก็เห็นของคุณมาร์คทวินก็มีของฝนก็มีด้วยสีแชมพูแบบว่าเรียกว่าเป็นชีวศาสตร์มาในราคา3ขึ้นนิดๆ3ขึ้นนิดๆเบาๆนะคะวันนี้มางานของคุณมาเป็นไงบ้างคะถูกใจตรงไหนบ้างครั้งแรกทุกตรงเป็นงานแหล่งรวมไฮโซตัวแม่ตัวพ่อเลยนะคะอยู่ที่นี่เลยสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะคุณพัทค่ะคุณพัทนี่ทำธุรกิจเกี่ยวกับแบรนด์เนมโดยเฉพาะเลยนะคะอันนี้เป็นเสื้อของของบาลองค่ะบาลองดูจากไหล่ก็พอนะคะว่าไหล่เนี่ยชัดๆเล็บเลยก็มาสุดเล็บมาในราคาเนี่ยครับมาลองตัวนี้ก็ตัวนี้ก็ประมาณ200,000 บาทหูนะคะค่าเงินกี่กะค่ากี่กะ5ค่ะค่าห้ากะรัตแกค่า5 กะรัตนะคะแต่ที่ฉันเห็นแล้วติดตามมากดิฉันชอบมากเลยกระเป๋าใบนี้ค่ะใบนี้อยู่ประมาณ24,000ก็อยากฝากถึงคุณม้าก็คือรู้จักนางมาเป็น10ปีแล้วต้องบอกเลยว่านางหน้าดิบมากแล้วนางก็แบบว่ามีแบบคาแรคเตอร์แล้วก็มีรสนิยมนี่ต้องบอกเลยมีคาแรคเตอร์ที่แบบเป็นตัวของตัวเองแล้วพอวันนี้นางทำช็อปที่แบบสร้างให้เห็นเลยว่าแบบตัวตนของนางเป็นแบบนี้เวลาเข้ามาคือต้องปังแล้วก็ทรงพลังแล้วก็ต้องสวยกลับไปเนี่ยฝากถึงมาร์คทาวินเลยค่ะนี่มาจากตัวตนเขาเลยค่ะวันนี้คุณมาพูดไหลชัดๆเลยนะคะวันนี้ค่ะมาเจอรุ่นพี่มอกรุงเทพที่เรียกว่าเกี่ยวกับมาพิธีสวัสดีค่ะมาเรียกว่าพิธีนะคะใช่รหัส30ต้องเป็นพี่แล้วหูนี่โอ้โหข้างละเท่าไหร่คะอันนี้5ค่ะ5กะรัตเต๋าค่ะกระเป๋าเป็นนะคะเคลลี่หนังจระเข้มาในราคาอะไรคะพี่ทีสองปลายสองปลายก็คือ3 2ปลายคือ3นะคะขอคำ3คำสำหรับเมซองมาร์คทาวินหน่อยคือเลิศหรูอลังการนี่
3คำนะคะเลิศหรูอลังการนะคุณมาร์คถ้าอยากจะมาที่นี่ติดต่อหรือดูเฟซบุ๊กยังไงบ้างคะพิมพ์ไป The World of Mark Tawin สามารถอินบ็อกซ์มาถามได้เลยนะครับเมซงมาร์คทวินได้หมดเลยทั้ง IG ทั้ง Facebook ครับ029347776อีกทีค่ะอีกที029347776ครับได้มากกว่าที่คุณคิดใช่ไหมคะอารมณ์แบบว่าคนที่มีความประสบความสำเร็จในชีวิตแล้วเขาได้เงินมาแล้วอะสิ่งที่สำคัญอะเขาต้องได้อะไรที่เงินซื้อไม่ได้ถูกไหมนี่ถูกไหมต้องมาที่ไหนคะต้องมาที่เมซงมาร์คทาวินสิครับขอบคุณมากสวัสดีครับไปหามาแล้วหามาเรียบร้อยแล้วค่ะผมเลิศมากประเด็นไฮไลท์ครับความรักเป็นยังไงตอนนี้มีความรักหรือยังตอนนี้ไม่มีครับผมแล้วก็ไม่ได้คิดจะมีเร็วๆนี้อ้าตายแล้วมีความหวังดีใจใหญ่เลยมีความหวังขอรับหน้ามากต้องยอมรับแมนๆเลยว่าก่อนหน้านี้ก็มีคนคุยแฟนคลับก็รู้แล้วก็หายไปพอสมควรผมเป็นคนที่มีความตรงๆด้วยแหละเราไม่อยากปิดให้เขามาเห็นทีหลังเรารู้สึกว่าเราไม่ซื่อสัตย์กับเขาบอกเลยสบายใจแล้วก็จะมีกลุ่มคนที่รับได้และรับไม่ได้ซึ่งเราก็เข้าใจเขาเพราะว่าเขาก็เป็นคนที่มีสิทธิ์เลือกว่าเขาจะชอบหรือไม่ชอบเราก็ไม่สามารถบังคับใครเราคุยปุ๊บมันไม่เข้ากันด้วยแหละแล้วเราสึกว่าเรายังไม่ได้อยากมีจริงๆแต่ว่าเราแค่โหยหาเราแค่พอที่ผ่านมาเราไม่เคยมีแฟนตลอด24ปีที่เกิดมาเราไม่เคยมีแฟนคือไม่เคยมีแฟนเลยที่คบกันใช่แค่อยากลองคุยดูใช่เราโฟกัสกับงานเรามีแฟนคลับอยู่แล้วอะเราไม่อยากเสียใครไปเพิ่มก็จริงเนาะน่ารักอยู่กับแฟนคลับก็คือมีความสุขเนาะใช่ครับแต่ว่าตอนนี้ยังโสดโสดครับผมโสดเลยตอนนี้ไม่มีใครคุยแล้วนะคะจุดพลุกันจุดพลุปังหน่อยจะมีสเปคไหมคะสเปคผมตั้งใส่แว่นนั่งอยู่ชาไม่ใช่นั่งข้างก็ได้เดี๋ยวไปช่วยเข็นเหมาะเลยเห็นมาสเปคน้องแฟนค่ะน้องคนชอบคนใส่ชุดสีสันด้วยดิกระพือเลยแม่จริงกระพือเลยนี่พูดถึงนะคะป้ายด้านบนเราเนี่ยยังว่างนะแม่ในความจริงถ้าเกิดโฆษณาหรือว่าลูกค้าจะเข้าสปอนเซอร์เราสามารถแปะได้นะโอ้ยจริงครับแม่ว่ามาแปะได้ต้องขายแม่ต้องช่วยขายของบ้างแล้วคนดูนี่เห็นทั้งรายการเลยครับป้ายใหญ่ๆขนาดป้ายใหญ่ขนาดนี้นะคะสามารถนะคะมีพื้นที่ในการโฆษณาได้ตลอดหรือว่าจะแปะบาร์โค้ดที่หน้าพี่ก้องก็ได้นะคะตลอดไม่ได้ค่ะพี่ก้องมีความรักยังครับผมอุ้ยเพิ่งเลิกไปเมื่อตอนต้นปีที่แล้วเขาหลอกไงโดนแบบกระหน่ำโดนเยอะไปหมดเลยอยากรู้นะนี่เดี๋ยวแลกร้านแล้วเดี๋ยวเด็ดมากแต่ละเรื่องนี่แบบแต่ละคนนี่แบบไม่ได้ดูหน้าอย่างนี้ดูขนาดด้วยขนาดความสูงพี่ถือคติแบบแฟนวันนี้พี่ว่าพี่สบายสบายดีกว่าเออไม่งั้นนะเครียดพอมีแล้วก็ทุกข์ใช่ใช่เขาเลยไม่ค่อยคบใครใช้ซื้ออย่างเดียวถ้าไม่คาดหวังเราก็จะไม่ผิดหวังกับเรื่องอะไรอุ้ยนี่คำคมสำหรับวันนี้ค่ะกรุณาขึ้นคำคมด้วยนะคะคล้ายๆในการขับไฟเดย์แล้วตอนนี้ค่ะสุดท้ายค่ะขอบคุณแฟนคลับดีกว่าน้องแปลนมาช่วงท้ายรายการละครับผมก็อยากจะขอบคุณแฟนคลับทุกคนนะฮะที่คอยสนับสนุนในทุกๆทางที่เราเลือกจะเดินครับไม่ว่าจะเป็นสินค้าไม่ว่าจะเป็นการร้องเพลงหรือว่าผลงานการแสดงผิดพลาดไปก็ต้องขออภัยแล้วผมก็พร้อมที่จะปรับตัวไปพร้อมๆกันอยู่แล้วครับผมก็ขอบคุณที่คอยจับมือเวลาผมล้มก็ประคองกันขึ้นมาครับผมครอบครัวเดียวกันครับในอนาคตนี้น้องแปลนอยากจะมาเล่นแบบว่าละครดราม่งดราม่าช่องแบบว่าปกติบ้างปกติไหมแล้วแต่บทด้วยครับถ้าสมมติว่าน่าสนใจมันก็ยากที่จะปฏิเสธครับผมแล้วยิ่งถ้าสมมติผู้จัดชื่อพี่ก้องเป็นเขานะรับหมดอะไรก็ได้ให้ผมได้เป็นขอทานผมยังเล่นได้เลยขอแค่มองไปหน้าเสร็จแล้วเป็นพี่ก้องนั่งอยู่โอ้ปฏิเสธไม่ออกเลยพี่ก้องอย่าเอาหน้าซุปเปอร์เนมเลยผู้จัดคนไหนสนใจเนาะน้องแปลนเนี่ยได้เลยมีความสามารถเยอะแน่นอนจริงนะเขาเป็นคนมีวินัยน่ารักใช่ทำงานเนี่ยคือตอนที่เราทำงานด้วยกันกับน้องมินเนี่ยก็ไปกันตรงเวลาไม่มีบ่นไม่มีบางคนนักชักสีหน้าบ่นอันนี้ไม่มีเลยค่ะเรียบร้อยมากผู้จัดการเขาเป็นคนดูแลดีด้วยพี่แกงชื่ออะไรไหมคะชื่ออะไรคะชื่ออะไรคะชื่อพี่โอครับหน้าอย่างนี้หน้าอย่างนี้เลยโอ้คุณโอ้คุณโอ้หน้ามีดูแลน้องดีมากตอนเช้ามาก็ยังโสดนะครับผมคุณโอ้ขาโอ้น่ารักมากติดต่อได้ครับของกลุ่มบ้านน้องมีใครบ้างมีแปรมีเพิร์ดมีกันครับหล่อหมดทั้งสามคนโสดทั้งบ้านครับโสดทั้งบ้านโสดทั้งบ้านเลยตบมือเปี้ยเลยแม่แขกรับเชิญทุกคนที่มาเนี่ยก็ต้องทำท่ารัวลิ้นค่ะตัวอย่างนะคะอย่างเทียบแก๊ปก็จะแบบนี่อันนั้นเนี่ย
ขาเอามันเหมือนหิวอะไรวะหิวน้องไงหิวน้องไงอีกแล้วอีแก๊ปเล่นไงเดี๋ยวก็โดนแฟนคลับด่าหรอกแฟนคลับขาเอ็นดูพี่ก๊อฟแก๊ปด้วยนะคะถ้าเกิดจะด่าในประดาคนนู้นค่ะไหนพี่ก้องลองรัวลิ้นให้กับก้องดูหน่อยแบบนี้ค่ะ1 2 3ว้าฉันเคยเห็นอยู่แถวสวนลุมน้องแปลงขาน้องแปลงทำน่ารักน่ารักนะคลิปภาพน่ารักไม่ออกเลยพวกเด็กลิ้นเนี่ย1 2 3รัวแล้วกันเลยเฮ้ยเป็นคนใช้ลิ้นไม่เก่งไม่เก่งนะหูดอเรือยาวมากถือว่าเป็นความน่ารักแล้วก็อีกรูปแบบนึงเนาะธรรมดามาจะแลบลิ้นกันเนาะครับผมโอเคค่ะวันนี้ค่ะต้องขอบคุณด้วยค่ะร้านเสรีทองนะคะอยู่นะคะในซอยรังกำแพง24ค่ะบอกกันมั้ยเข้ามาในปากซอยมั้ยคะรังกำแพง24นะคะอยู่ขวามือเลยแล้วก็ร้านนี้นะคะมีชื่อเสียงโด่งดังมานาน45ปีนะคะข้าวมันไก่ข้าวหน้าเป็ดนี่เลิศมากแล้วส่วนข้างในนี้นะคะก็ยังมีเมนูต่างๆให้คุณผู้ชมเนี่ยได้เลือกรับประทานกันหรือว่าจะสั่งเป็นแคฟฟู้ดไลน์มงไลน์แมนทุกอย่างได้มีหมด delivery ขึ้นเบอร์โทรทางนี้นะคะวันนี้ต้องขอบคุณนะคะแขกรับเชิญของเราน้องแปลนค่ะรัฐวิทย์ค่ะวันนี้สนุกสนานมากเลยน้องแปลนได้ให้แง่มุมแปลนได้ให้แง่มุมแปลนได้ให้แง่มุมเนาะแล้วก็ฉีดไม่ออกแล้วนะพ่นหน้าเทคชอบมากก็อยากจะฝากแฟนๆที่น่ารักทุกคนนะครับผมใครรู้ตัวว่าน่ารักนะฮะฝากกดไลค์กดแชร์กด Subscribe ด้านล่างนี้เลยครับผมถ้าเกิดอยากจะเตือนรายการของเรานะครับว่ามีรายการมาประจำก็กดกระดิ่งหรือกดกันทางช่อง YouTube แล้วก็แฟนเพจกดกระดิ่งนะครับเป้งๆนะคะทางช่อง YouTube แล้วก็แฟนเพจSonic Youth 1999ครับคุณผู้ชมขาถ้าเกิดอยากจะสักคิ้วผู้ชายนะครับโดยเฉพาะผู้ชายไปหาเลยค่ะชื่อร้านอะไรครับคุณน่ะร้านมีคิ้วสตูดิโอค่ะเซิร์ชใน Google ว่าสักคิ้วผู้ชายร้านที่ฉันขึ้นหน้าแรกคุณก็ดูคิ้วมันสิคะวันนี้ขอบคุณมากนะคะสนุกสนานมากแล้วก็ยังพี่ก้องก็ได้อิ่มหนำไปด้วยนะคะโอเคค่ะวันนี้ขอบคุณอีกครั้งค่ะขอบคุณค่ะขอบคุณค่ะบ๊ายบายนะคะกับรายการค่ะผู้ไปด้วยค่ะ